ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปร,ะราบปรามการค้ามนุษย์เร่งจากกลุ่มผู้กระทำความผิดย้ำต้องไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐรับส่วยและต้องสะสางคดีครั้งเก่าเพื่อให้ศักยภาพของการปฏิบัติงานเป็นรูปธรรมครับพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปร,ะราบปรามการค้ามนุษย์รับทราบรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานที่สำคัญ3ด้านประกอบด้วยด้านคดีที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเร็วขึ้น บังคับใช้กฎหมายและลงโทษอย่างจริงจังและให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพิ่มความเข้มข้นคัดแยกและคุ้มครองดูแลผู้เสียหายและมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองและปร,ะปรับปรุงประสิทธิภาพและสถานะของแรงงานต่างด้าวพร้อมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทยในช่วงเดือนเมษายน2561ถึงมีนาคม2562 ผู้ในประวิรสั่งการให้เร่งรัดคดีครั้งเก่าโดยเฉพาะคดีเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทาความผิดและต้องนำผู้กระทาผิดมาลงโทษให้ถึงที่สุดไม่เว้นแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐขณะที่นางสาวบุตรศรีสันติพิทักษ์อธิบดีกรมสารานิเทศกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหรือว่าอยูว่ารัฐบาลมีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะทำง,งานส่งเสริมแรง,งงานสัมพันธ์ในกิจการประมงทะเล เพื่อขับเคลื่อนระบบแรงงานสัมพันธ์ในกิจการประมงทะเลส่งเสริมการรวมตัวและการเจรจาต่อรองของลูกจ้างโดยมี n g o s ของไทยและต่างประเทศคณะกรรมการสมานฉัน์แรงงานไทยและองค์การแรงงานระหว่างประเทศร่วมเป็นคณะทำงานเช่นการสร้างเครือข่ายแรงงานประมงไทยแรงงานประมงทะเลการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิของแรงงานการจัดตั้งเวทีกลางสำหรับการเจรจาระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เบื้องต้นคณะทำงานเสนอให้จัดตั้งเครือข่ายแรงงานประมงทะเลจังหวัดในพื้นที่ติดชายทะเลทั้ง22จังหวัดนอกจากนี้ไทยอยู่ระหว่างการปรับปรุงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อแรงงานต่างด้าวสามารถเป็นกรรมการสาภาพแรงงานได้ครับ